วดีดีกับพี่คำรณวันนี้เราอยู่ที่วัดม่วงอ่างทองแหล่งราบรุ่มชุ่มฉ่ำแม่น้ำน้อยเราวีรบุรุษ400เรื่องหรือลั่นเป็นชาวนาผู้กล้าพลีซึ่งชีวันต้านทัพพม่าถูกฆ่าฟันใจมั่นคงเมืองวิเศษชัยชาญเนิ่นนานโขบ้านสามก้อผ่านทัพทั้งรับส่งเป็นประตูสู่อยุธยาอวดอาองค์ทินบอกทงส่งรักกลับบ้านเราร่วมวีรชนบังระจันใจแน่แน่วปูดอกปูทองแก้วกล้ากองกลางคนเขตวิเศษชัยชาญเนิ่นนานเนาจิตอาสาผู้กล้าเข้าแลกชีวิตวิเศษชัยชาญกันเก่าก็เล่าเรื่องอำเภอเมืองป่าโมกสามโต้แสวงหาความสุขใหญ่ถึงชัยโยปลูกต้นพอทองคำพ้นลำเข็งร่วมทำบุญอบอุ่นใจไทยทั้งของเธออ่างทองสุขสงบหน้าพบเห็นเรื่องโควิดรับบาดก็ขาดกระเด็นความร่มเย็นเยื้องย่างสู่อ่างทองข้ากำลังใจดีเดินต่อไปได้นี่ถือว่าเป็นโต๊ะโผของงานเหนื่อยหน่อยนะแต่สิ่งที่ได้เป็นไงฮะก็พี่น้องเราคุ้มค่ากับสำหรับงานนี้นะฮะทุกส่วนมาร่วมงานกันแล้วก็เกิดสิ่งอย่างถิ่งที่เราเห็นนะครับทั้งส่วนราชการภาคประชาชนนะครับพระสงฆ์ทุกภาคส่วนดีกว่าครับถือว่ามาร่วมกันไม่ใช่คนจังหวัดอ่างทองนะฮะวันนี้เนี่ยมากันมากกว่า10จังหวัดนะครับที่มาร่วมงานกันก็ขอขอบคุณนะครับที่พวกเราทุกคนให้งานนี้สำเร็จไปได้ก็หวังอีกครับว่าต่อไปเนี่ยเราจะมีงานดีๆอย่างนี้อีกที่จังหวัดอ่างทองครับครับทั้งเกษตรอุตสาหกรรมเราทำเพื่ออ่างทองวันดีของเมืองอ่างทองครับท่านผู้ว่าครับครับก็เป็นวันดีวันหนึ่งนะครับที่พวกเราชาวอ่างทองเดิมทีเราก็เป็นแขวงวิเศษชัยชาญอ่างทองบรรพบุรุษของพวกเรานะครับก็เป็นผู้กล้าผู้เสียสละและผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับประเทศชาติวันนี้เราก็ได้มานัดกันร่วมทำบุญรำลึกถึงบรรพบุรุษของเรานะครับที่สำคัญเราก็ให้เป็นการให้กำลังใจกับพี่น้องประชาชนชาวอ่างทองและผู้ที่มาร่วมกิจกรรมในวันนี้นะครับที่จะสู้กับโควิดซึ่งที่ผ่านมาก็ได้ให้ความร่วมมือกันเป็นอย่างดีแล้วก็เป็นการทําบุญไล่โควิดอย่างที่ท่านพี่คำรณได้บอกด้วยนะครับครับกําลังใจก็จะเกิดคนเราถ้ามีกําลังใจก็เดินปลอเลยนะฮะครับถ้าพวกเรามีกําลังใจมีความพร้อมมีความตั้งใจผมเชื่อว่าโควิดก็สู้เราไม่ได้ครับอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองดีดีกับพี่คำรณ